ส่วนทางด้านของคุณธนาธรนะคะแหมจะขาดไปไม่ได้นะคะต้องมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองคุณธนาธรบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยให้เงินเป็นค่าจ้างของกลุ่มแกนนำด้วยพร้อมกับแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่แทนการปรับแค่หางทีมค่ะวันนี้ที่รัฐสภานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำของคณะก้าวหน้านะคะก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมปรับทีมเศรษฐกิจโดยบอกว่าส่วนตัวก็มีความเห็นเหมือนเดิมนะคะคือไม่ควรจะปรับแค่หางแถวแต่ควรปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่เลยค่ะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยยอมรับในสภาว่าตนเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจจึงควรเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะคุณธนาธรก็ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองโดยยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้และไม่เคยให้เงินเป็นค่าจ้างกลุ่มแกนนำด้วยแล้วก็เชื่อว่าการออกมาชุมนุมของกลุ่มคนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีการรับอามิสสินจ้างจากใครด้วยนะคะแต่เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าส่วนกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐออกมาท้าสาบานคุณธนาธรนะคะบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาจริงๆเนี่ยสาบานได้ไหมคุณธนาธรบอกว่าไม่ขอต่อล้อต่อเถียงด้วยนะคะคุณธนาธรยังพูดถึงกรณีที่ตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและละเมิดสถาบันนะครับบอกว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันปกป้องกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้เพราะสิ่งที่เขาทำเพื่ออนาคตของประเทศหากไม่ปกป้องก็จะไม่มีใครออกมาต่อสู้แทนประชาชนเพราะถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความกล้าหาญพร้อมมองว่าการที่ออกมาข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีนั้นเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายรัฐบาลเพื่อทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลัวไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับส่วนกรณีที่คนของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเนี่ยออกไปชุมนุมด้วยคุณธนาธรบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าคนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ต่างก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้พวกเราก็พร้อมที่จะร่วมกันสนับสนุนส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ให้ยุบสภานายธนาธรบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมฟังเสียงคุณธนาธรค่ะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องการของปรับทีมเศรษฐกิจก็ปรับแต่หางนะครับหัวไม่ปรับคุณประยุทธ์ก็ยอมรับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการทีมเศรษฐกิจทีมใหม่เราต้องการหัวหน้าเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจคนใหม่นะครับกลุ่มคนที่นำการชุมนุมอยู่วันนี้นะครับว่ารับอามิสสินจ้างมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่จริงนะครับผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นออกมาเคลื่อนไหวด้วยเจตจำนงที่เป็นเสรีของพวกเขาพวกเขาออกมาเคลื่อนไหวเพราะความต้องการที่จะเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าไม่มีใครรับเงินก็เหมือนเคลื่อนไหวนะครับส่วนของตัวผมเองก็พูดให้กันชัดๆกันในวันนี้นะครับว่าไม่เคยให้เงินนะครับกับกลุ่มคนที่นำอยู่เพื่อไปใช้ เป็นค่าจ้างในการออกมาชุมนุมไม่มีแน่นอนนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันปกป้องกลุ่มที่ออกมา เรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้เขากำลังทำเพื่ออนาคตของประเทศเขากำลังทำเพื่ออนาคตของลูกหลานของพวกเราเขาทำในสิ่งที่พวกเราหลายคนไม่สามารถทำได้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ปกป้องพวกเขาแล้วจะไม่มีใครต่อสู้แทนพวกเราจะไม่มีใครพูดแทนพวกเรา